ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยสำนักงานปปช.มีแนวทางในการป้องปรามการทุจริตยังไงบ้างคะครับก็ต้องเรียนตามข้อกฎหมายก่อนนะครับว่าปี60เนี่ยรัฐธรรมนูญปราบโกงนะครับก็จะมีพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับซึ่งก็ในหนึ่งในมาตรานั้นนะครับที่มีบทบัญญัติไว้ก็คือการเฝ้าระวังหรือการระงับจับยั้งกรณีที่อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นนะคือปปช.นี่นอกจากทำหน้าที่การปราบปรามเนี่ยบทบาทอีกอันนึงคือการป้องกันนะครับปราบปรามก็หมายความว่าการกระทำความผิดมันสำเร็จมาแล้วก็มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเข้ามามันก็จะเข้าสู่หมวดปราบปรามแต่ก่อนที่การทำจะสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับที่ปปช.มองความสำคัญในเรื่องการเข้าไประงับจับยั้งนี้ให้เกิดเพราะมันจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางราชการการกระทำความผิดก็ไม่สำเร็จไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบนะครับอาจจะมีการความผิดที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบวินัยแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นคดีอาญาเพราะความผิดไม่สำเร็จดังนั้นจากบทบัญญัติในมาตรา35ที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช.นะครับวันนี้ตามโครงสร้างของสำนักปปช.ก็มีการปรับปรุงนะครับเรามีสำนักเฝ้าระวังเรามีสำนักมาตรการนะครับเรามีสำนักส่งเสริมเกี่ยวเรื่องการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนเพราะฉะนั้นเราสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนแล้วเมื่อสร้างก็มีความเข้มแข็งแล้วก็ต้องมีแหล่งรับข้อมูลจากเขาด้วยนะครับไม่เราสร้างให้เขาเข้มแข็งเขาไปพบเห็นเหตุการณ์อะไรที่มันดูแล้วเป็นการกระทำที่ไม่ชอบของเจ้าหน้าที่รัฐหรือมีการกระทำความผิดต่างๆเนี่ยเขาจะแจ้งมาเนี่ยถ้าปปช.เองไม่พร้อมที่จะตั้งรับเนี่ยก็จะกับเราสร้างเครือข่ายแล้วมันไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับหรือไม่มีความเข้มแข็งขึ้นดังนั้นในเรื่องนี้เราจะมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องปรามการทุจริตนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า corruption deterrent นะครับผมเซ็นเตอร์นะครับ deterrent ก็คือการป้องปรามการลงไประงับยับยั้งนั่นเองนะครับหรือตัวย่อก็คือ CDC นะครับครับศูนย์แห่งนี้มีบทบาทยังไงครับศูนย์แห่งนี้นะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตเบาะแสหรือเหตุการณ์ที่อาจจะมีการทุจริตนะครับในช่องทางต่างๆคือวันนี้เราก็บอกเรามีช่องทางที่รับเรื่องร้องเรียนเช่นโทรศัพท์สายด่วน1205นะครับมีเว็บไซต์ปปช.มีไลน์ต่างๆเนี่ยปัญหาคือว่าเครือข่ายหรือประชาชนเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือรู้ว่าเรามีช่องทางนี้แต่เขามีช่องทางอื่นเช่นคือโซเชียลอื่นที่เขาเล่นกันอยู่ใน Facebook ใน Instagram ใน LINE หรือมีเดียต่างๆนะครับอะไรที่ง่ายเนี่ยเขาจะเอาไปลงนะครับเช่นเขาไปพบเหตุการณ์ทุจริตอ้าวเขามีกลุ่ม Facebook ของเขาก็เอาไปลงไว้วันนี้มันมีเจอทุจริตในเรื่องนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ช่องทางที่จะเข้าสู่ปปช.เนี่ยมันต้องกว้างขึ้นศูนย์ CDC ก็จะเป็นศูนย์ที่คอยไปเฝ้านะครับช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียของใครต่างๆเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในโลกโซเชียลครับผมแล้วก็ไปดูว่ามันมีข้อมูลข่าวสารอะไรที่มากระทบเกี่ยวเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการกระทำความผิดตอนตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตบ้างนะครับพอเราได้รับข่าวสารเนี่ยก็จะส่งเข้ามาในศูนย์กลาง CDC นี้เพื่อประมวลนะครับพอประมวลเสร็จปุ๊บเราตรวจสอบว่าเรื่องนี้ปปช.มีคำร้องมาหรือยังตรวจรับไว้ยังมีการดำเนินการถึงขั้นตอนไหนอยู่ต้องแบ่งแยกประเภทก่อนนะครับแต่ถ้ายังไม่มีนะครับวันนี้ปปช.มีทั้งหมด76จังหวัดทั่วประเทศมี9ภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวัดต่างๆเราสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากนะครับวันนี้มีการแจ้งข้อมูลเข้ามา CDC ส่งต่อไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้องหรือในพื้นที่เกิดเหตุปุ๊บนะครับเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัดหรือในภายในภาคหรือในส่วนกลางเองนะครับเมื่อได้รับการสั่งการจากทางศูนย์ CDC เนี่ยก็จะรีบลงไปในพื้นที่เลยลงไปดูเลยว่าเอ๊ะทำไมมันมีข่าวในเรื่องประเภทนี้นะครับเช่นเมื่อเร็วๆนี้ที่เรารับสับฟังที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นผลงานของทางสปช.จังหวัดสมุทรปราการที่ไปเยี่ยมชมหอนะครับที่หอชมเมืองของจังหวัดสมุทรปราการที่มาสร้างตั้งนานแล้วครับแต่ความจริงมันไม่เรื่องเดียวครับมันมีอีก 4-5 เรื่องนะครับแต่เขาก็ลงพื้นที่ไปนะครับเราก็ไปดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณสร้างมาแล้วนะครับสร้างเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่นะครับงบประมาณเท่าไหร่มีการเปิดใช้งานไหมทำไมถึงยังไม่มีการเปิดใช้งานติดขัดอะไรนะก็อาจจะเชิญหน่วยงานที่อยู่ข้องแล้วก็ภาคีเครือข่ายของปปช.เช่นปปท.สตง.กรมบัญชีกลางนะครับหรือศูนย์ดำรงธรรมที่อยู่ในพื้นที่เข้ามาร่วมกันนะครับมาพูดคุยกันแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับไม่ใช่ว่าลงไปต้องจับผิดเท่านั้นครับลงไปช่วยแก้ไขปัญหาครับ